สวัสดีครับสบายดีพี่น้องป้องไปสกุลสกุลครับพบพ่อกันอีกคือเก่ากับผมบ่าวโจนะครับตามห้อยอีสานครับเมื่อนี้นะครับเฮาสิมาตามห้อยกบฏพีบุญนะครับยกเป็นบางช่วงบางตอนมานะครับถ้าเป็นตอนเดียวมันสิยาวไปนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับสิเอ่ยถึงท้าวบุญจันทร์นะครับถือกล่าวหาว่าเป็นกบฏพีบุญนะครับเนาะเรื่องราวสิเป็นจังไดนะครับปักปั๊มอีลีบอเพิ่นสิถือไซร่าอีลีบอนะครับเดี๋ยวเฮาไปรับชมรับฟังกันเลยครับไปครับก็ต้องย้อนกลับไปนะครับในปี2443นะครับซึ่งเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อสำคัญนะครับในการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่นะครับให้มาเป็นรูปแบบเทศาภิบาลนะครับเนาะก็คือสมัยรัชกาลที่5มีเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยนะครับในคณะนั้นก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับเนาะได้ตากฎกระทรวงขึ้นมาใหม่นะครับโดยการเปลี่ยนมณฑลทั้ง4มณฑลนะครับแล้วก็มีเหตุให้ยุบเมืองบางเมืองให้เป็นอำเภอแล้วก็ยุบเมืองเล็กๆนะครับมาร่วมกันเป็นเมืองเดียวนะครับเนาะก็ส่งผลการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ส่งผลให้ผู้มีอำนาจเก่าอยู่แล้วนะครับต้องมาเสียอำนาจไปนะครับอำนาจอีกแล้วครับด้วยอำนาจและผลประโยชน์ทั้งนั้นนะครับบ่ว่ายุคสมัยใดนะครับเนาะบางคนนะครับก็เสียผลประโยชน์ก็เฮ็ดให้เกิดความบ่พอใจขึ้นนะครับก็เลยก่อความบ่สงบขึ้นในภาคอีสานนะครับซึ่งช่วงนั้นก็เรียกว่ากบฏพีบุญนะครับเนาะท้าวบุญจันทร์ก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่ประวัติศาสตร์ไทยจะต้องบันทึกเอาไว้นะครับว่าเป็นผู้ก่อกบฏนะครับแต่ก็ถือกล่าวหานะครับเนาะท้าวบุญจันทร์นะครับเป็นบุตรของพญาขุขันภักดีศรีนครลำดวนนะครับหรือว่าท้าววังนะครับเจ้าเมืองขุขันท่านที่8นะครับและท้าวบุญจันทร์ยังเป็นน้องชายแท้ๆนะครับของพญาขุขันภักดีศรีนครลำดวนนะครับท้าวปัญญาขุขันทินนะครับก็คือเจ้าเมืองคนที่9นะครับมีตำแหน่งราชการเป็นกรมการเมืองนะครับปฏิบัติหน้าที่ซอยราชการเจ้าเมืองคูขันนะครับผู้เป็นที่ทราบมาโดยตลอดนะครับเนาะท้าวบุญจันทร์นะครับสมรสกับภรรยาคนที่1นะครับมีลูกสาวนํากัน2คนนะครับก็ชื่อว่านางยานนะครับและก็นางสุขนะครับส่วนภรรยาคนที่2นี่ประวัติบ่ได้ระบุเอาไว้นะครับเนาะว่ามีบุตรธิดามาจากใดนะครับเนาะท้าวบุญจันทร์เป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยไม่ตีดีนะครับใจกว้างใจบุญโอบอ้อมอารีนะครับเป็นคนฉลาดกล้าหาญมีน้ำใจนะครับคือเวลาที่ทางราชการนะครับมีการบริหารจัดการนะครับซอไปในทางเอารัดเอาเปรียบนะครับหรือว่าข่มเหงประชาชนให้ได้รับความเดือดร้อนสิจากนโยบายส่วนกลางนะครับเนาะเพิ่นก็เห็นอกเห็นใจราษฎรนะครับข้อนี้แหละครับเฮ็ดให้ทางราชการนะครับมองว่าท้าวบุญจันทร์นี่ปลุกปั่นสนับสนุนราษฎรนะครับให้ได้มีการร้องเรียนอยู่บ่อยครั้งนะครับโดยเฉพาะกับพญาบำรุงบุระประจันนะครับหรือว่าจันดีนะครับซึ่งมีตำแหน่งเป็นขาหลวงกำกับราชการเมืองบริเวณนะครับซึ่งมียศสูงกว่าเจ้าเมืองขู่ขันนะครับก็คือท้าวปัญญาก็คืออ้ายของท้าวบุญจันทร์นี่นะครับเนาะท้าวปัญญานี่เป็นลูกเขยนะครับของพญาบำรุงบุระประจันนะครับก็ด้วยสาเหตุนี้นะครับก็เฮ็ดให้ท้าวบุญจันทร์นี่ฝ่ายราชการนี่มองว่าไปเข้าข้างราษฎรนะครับเนาะแล้วก็เกิดการขัดแย้งกันนะครับกับทางฝ่ายของพ่อเฒ่าของอ้ายว่าเท่าไปนั้นนี่นะครับก็เกิดความขัดแย้งกันนะครับจากการร้องเรียนเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะก็ถือว่าบ่กินเส้นกันว่าเท่าไปคือผมขอใส่ศัพท์ง่ายๆนะครับเนาะก็คือพ่อเฒ่านี่ของเฒ่าปัญญานี่บ่มักนะครับบ่มักเฒ่าบุญจันทร์เราจะไปแต่ที่นี่ต่อมานะครับมีนโยบายให้แต่งตั้งในอำเภอกันทรลักษณ์นะครับเนาะคนใหม่ขึ้นนะครับเจ้าเมืองคูขันนี่ก็คือเฒ่าปัญญานี่นะครับเสนอซื้อของเฒ่าบุญจันทร์นี่ให้ไปเป็นในอำเภอเราจะไปแต่ว่าทั้งพ่อเฒ่านี่บ่มักนะครับบ่เห็นนำนะครับก็เลยได้เสนอขาหลวงคนใหม่ขึ้นไปเป็นนายอำเภอของกันทลักษ์นะครับเนาะก็แห่งเฮ็ดให้เกิดความขัดแย้งแบบรุนแรงกันเกิดขึ้นนะครับระหว่างพ่อเฒ่ากับลูกเขยคือในความเห็นของหลายคนนะครับก็ว่านายอำเภอกันทลักษ์คนเก่านี่ก็เป็นพี่ชายของท้าวบุญจันทร์นะครับเนาะที่ได้ถึงอนิจจกรรมไปแล้วนะครับ
จ้าเมืองคูคันนี่ก็คือพี่ชายอีกคนหนึ่งนี่ก็ได้เอาซื้อของท้าวบุญจันทร์นี่มาเป็นแทนนะครับด้วยสายเลือดว่าต่อไปแต่ว่านะครับก็ถือฝ่ายตรงข้ามนะครับกล่าวหานะครับว่าก่อความบ่สงบนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มักใหญ่ไฟสูงเฮ็ดให้ท้าวบุญจันทร์นี่เกิดความบ่พอใจอย่างยิ่งนะครับจังได๋ก็ตามครับจากน้ำพึ่งยศเดียวนะครับกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอำนาจการปกครองเมืองคูคันนะครับก็เลยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายบัดนี้นะครับคือฝ่ายที่เห็นด้วยกับท้าวบุญจันทร์นะครับกับฝ่ายของพ่อเฒ่านะครับก็แยกกันออกแบบชัดเจนเลยนะครับเกิดความขัดแย้งและแสดงออกถึงการแตกหักนะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับมีศักดิ์เป็นพ่อเฒ่ากับลูกเขยกันแต่ว่าก็ถอยที่ถอยอาศัยกันนะครับคือพ่อเฒ่ากับลูกเขยนี่ก็บ่ได้ผิดกันแบบชัดเจนนะครับแต่ว่าซุ้มฝ่ายราชการนี่นะครับแบ่งออกเป็น2ฝ่ายแบบชัดเจนเลยนะครับท้าวบุญจันทร์นะครับและกรมการเมืองอีกกลุ่มที่ว่าบ่เห็นด้วยนี่นะครับก็รับบ่ได้นะครับอีกทั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะครับจึงได้พาผู้ที่มีความศรัทธาและก็สนับสนุนนะครับท้าวบุญจันทร์เนี่ยหนีออกจากเมืองคูคันนะครับมาอาศัยอยู่ที่เขาผู้ฝ่ายนะครับกะปัจจุบันก็คือบริเวณตำบลพานนะครับอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับต่อมานะครับชาวบ้านนะครับที่มีความใส่ศรัทธานะครับมีความศรัทธาในตัวของท้าวบุญจันทร์นะครับกะได้หนีออกจากเมืองคูคันนำนะครับโดยอาศัยว่าบอกว่าไปเฮ็ดบุญนะครับเนาะเฮ็ดบุญประกอบพิธีทางศาสนานะครับอยู่ที่เขาผู้ไฟนะครับแต่ไปแล้วนะครับด้วยความศรัทธาและเลื่อมใสนะครับรักและศรัทธาในตัวของท้าวบุญจันทร์อยู่แล้วนะครับก็เลยตั้งรกรากอยู่หันเลยนะครับเนาะจนในที่สุดนะครับผู้ลูกนั่นกะแคบลงไปโดยปริยายนะครับเพราะว่าคนหนีหลายขึ้นนะครับก็เลยเหตุให้เกิดความขาดความอุดมสมบูรณ์นะครับท้าวบุญจันทร์นะครับจึงตัดสินใจนะครับเคลื่อนย้ายสมัครพรรคพวกนี้ไปอยู่ที่เขาซัมปีกานะครับสิว่าไปแล้วนะครับคนที่นักใจร้ายที่สุดนะครับก็คืออ้ายของท้าวบุญจันทร์นี่นะครับเนาะเพราะว่าอยู่ในฐานะที่เฮ็ดใจลำบากกันนะครับเนาะก็คือ1ก็เป็นห่วงบ้านเมืองนำนะครับ2ก็เป็นห่วงน้องนะครับว่าบ่อยากให้เฮ็ดจังซี่นะครับให้เลิกความคิดแบบนี้ซะนะครับให้มาซอยงานราชการอย่างเก่าซะนะครับแต่ก็บ่ได้เป็นผลนะครับจนสุดท้ายนะครับพญาบำรุงปุระประจันนี่นะครับหรือว่าพ่อเฒ่านี่นะครับก็เลยมีบัญชานะครับให้อ้ายนี่นะครับส่งกองกำลังไปปราบมาต่อไปแต่ว่าอ้ายนี่ก็บ่เห็นนำนะครับเนาะแต่ก็บ่สามารถที่สิคัดค้านได้นะครับเพราะว่าด้วยที่ว่าพ่อเฒ่านี่ก็ตำแหน่งสูงกว่านะครับเนาะทางฐานะในทางราชการก็คือเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงกว่านะครับกะบ่สามารถที่สิไปทัดท่านอย่างได้นะครับแต่ว่าทั้งกันพ่อเฒ่านี้นะครับก็บอกว่าสิพยายามนะครับการปะทะนะครับบ่ให้เกิดการเจ็บการตายกันเกิดขึ้นนะครับสินำตัวของท้าวบุญจันทร์นี้มารับโทษซื่อๆว่าจะไปเพิ่นบอกนะทางประวัติศาสตร์นะครับเพิ่นก็กล่าวไว้ว่านะครับน้อว่าเป็นที่น่าสังเกตครับว่าการวางแผนในเทือนี้นะครับการปราบปรามกลุ่มท้าวบุญจันทร์นี่ปิดความลับนะครับน้อบ่ให้พญาคูคันพักดีซีนครลำดวนนี่ลวงลู่นะครับแต่ว่าเพิ่นกะพ่อผู้เป็นอ้ายนี่กะพ่อสิทราบเรื่องอยู่นะครับว่ามันจะต้องมีเรื่องรุนแรงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับน้อในปีพ.ศ. 2443นะครับพญาบำรุงนี่ก็ได้สั่งให้ทหารเมืองคูคันนี่ออกไปปราบกลุ่มท้าวบุญจันทร์แล้วต่อไปอยู่ทั้งเขาซัมปิกานะครับหลายต่อหลายครั้งก็บ่สำเร็จนะครับเนื่องจากว่าทหารก็ยังเกรงใจนะครับท้าวบุญจันทร์อยู่นะครับเนาะก็เอาลูกน้องไปปราบหัวหน้านะครับเนาะมันก็จังได๋อยู่และก็อีกอย่างนึงนะครับทหารนะครับก็ย่านนะครับถึงขนาดว่าเกรงกลัวนะครับในคาถาอาคมนะครับหรือว่าไสยศาสตร์นะครับของท้าวบุญจันทร์นี่เพิ่นนี่เป็นคนที่มีของมาต่อไปพ่อทหารนะครับเนาะไปฮอดภูเขาที่ท้าวบุญจันทร์อยู่นี่ครับก็เกิดขวัญหนีดีฟอร์นะครับแล่นหนีเอาตัวรอดนะครับย่านว่าย่านถือเคล็ดไสยศาสตร์ใส่จังซั่นจังซี่นะครับเนาะ
ก็เลยหนีแตกมาหลายต่อหลายเทือนนะครับเนาะอันนี้เฮาก็บ่ฮู้ว่าเกิดจากตัวลูกน้องเก่าบ่อยากเฮ็ดหัวหน้าเก่าหรือเปล่านะครับหรือว่าเพิ่นมีของดีอีหลีอันนี้เฮาก็บ่ฮู้นะครับเนาะแต่ว่าที่แน่ๆนะครับเฮ็ดให้คนในกลุ่มของท้าวบุญจันทร์นี่นะครับเกิดความมั่นใจและก็ศรัทธาในตัวท้าวบุญจันทร์นี่หลายขึ้นกว่าเก่านะครับเนาะในที่สุดนะครับพญาบำรุงนี่นะครับก็ได้ตัดสินใจว่าสิออกไปปราบด้วยตัวเองนะครับก็ได้นำกองกำลังไปนะครับพ่อไปฮอดที่มันนะครับก็คืออยู่บนเขาซ้ำปีกานะครับก็ได้เผชิญหน้ากับเท่าบุญจันทร์นะครับแล้วก็ได้ขอร้องว่าให้เท่าบุญจันทร์นี้มอบตัวซะนะครับเพราะว่าการกระทำของเท่าบุญจันทร์นี้มันเข้าข่ายก่อการกบฏต่อบ้านต่อเมืองนะครับทางการนี่ยอมบ่ได้นะครับทางฝ่ายเท่าบุญจันทร์นะครับเมื่อได้ยินจังซั่นแล้วนะครับก็บ่ได้ยอมนะครับต่างฝ่ายต่างชักดาบกู่เข้าต่อสู้กันนะครับแต่ว่าเท่าบุญจันทร์นี่บ่ได้ชักดาบออกมาได้ครับพนมมือสวดมนต์แล้วก็ไล่คาถานะครับย่างเข้าหาฝ่ายทหารของพญาบำรุงเลยนะครับแต่ว่าอาวุธก็บ่สามารถสิฟันร่างกายของเท่าบุญจันทร์ได้นะครับก็บ่เกิดอาการระคายเคืองผิวแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้งฝ่ายทหารนะครับมีความกลัวเท่าบุญจันทร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับต่างฝ่ายนะครับต่างถอยร่นหนีเอาตัวรอดกันนะครับว่าย่านในตัวเท่าบุญจันทร์นี้นะครับสิทำร้ายนะครับแต่สุดท้ายนะครับพญาบำรุงกะเห็นว่าสถานการณ์บ่ดีนะครับก็เลยได้สั่งถอนกำลังออกไปก่อนนะครับเนาะหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับพญาบำรุงนะครับก็คิดหนักเลยนะครับว่าสิปราบจังใดนะครับสุดท้ายนะครับกะได้ตัดสินใจนะครับไปรายงานต่อพระเจ้านองยาเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์นะครับให้รู้ว่าในเมืองคูคันนี้มีกบฏผีบุญเกิดขึ้นแล้วนะครับมีคนเขาร่วมมากมายพร้อมอาวุธครบมือนะครับอยากต่อการปราบปรามนะครับพระเจ้านองยาเธอนะครับก็ได้ทูลต่อสมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพนะครับให้ทราบนะครับได้มีการประชุมเสนาบดีที่กรุงเทพนะครับแล้วก็มีมตินะครับให้ทรงกองทหารจากนครราชสีมานี่จำนวน200คนนะครับโดยมีร้อยโทวันนะครับร้อยตีเจริญและร้อยตรีอินนะครับคุมกำลังทหาร1กองร้อยพร้อมด้วยอาวุธนะครับเดินทางมาสู่เมืองขู่ขันนะครับโดยรวมพลวางแผนกันที่บริเวณวัดไทยเทพนิมิตนะครับเป็นฐานที่มั่นและก็เป็นรวบรวมกำลังพลนะครับทั้งทหารและพลเรือนนะครับยกไปกะ800คนนะครับในขณะนั้นนะครับทหารจากส่วนกลางและก็ทั้งโคราชนี่ก็บ่ชินกับสมรภูมินะครับสุดท้ายนะครับก็บ่สามารถเฮ็ดหยังกลุ่มของท้าวบุญจันทร์ได้นะครับก็เลยได้ล่าถอยและก็วางแผนกันใหม่อีกรอบนึงนะครับเนาะหลังจากนะครับวางแผนแกเรียบร้อยนะครับครั้งที่2นะครับครั้งนี้พญาบำรุงก็ได้มาคุมไพพลเองนะครับเพราะว่าก็คิดว่าย่านกำจัดบ่ได้นะครับกำจัดบ่ได้อีหลีนะครับเนาะปืนที่ยิงไปนะครับที่ว่ายิงใส่กลุ่มของท้าวบุญจันทร์นี่ก็บ่สามารถที่สิเฮ็ดให้เกิดแผลหรือว่าได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยนะครับแห่งเฮ็ดให้ทหารทั้งฝั่งพญาบำรุงนี่เกิดเสียขวัญและก็ล่าถอยไปอีกครั้งนึงนะครับและในที่สุดครับน้ำน้อยยอมแพ้ไฟครับพญาบำรุงนะครับก็เลยได้ตัดสินใจว่าใส่อาวุธทุกอย่างที่มีนะครับบ่ว่าสิเป็นอาวุธหนักอาวุธเบานะครับระดมยิงไปเต็มที่นะครับและก็เป็นผลครับคนจำนวนหน่อยกระสู่คนจำนวนหลายบ่ได้นะครับก็ได้บาดเจ็บล้มหายตายจากนะครับขวัญหนีดีฟอร์นะครับไอ้คนที่ยังพ่อแลนหนีได้ก็หนีนะครับเนาะแต่ว่าท้าวบุญจันทร์นี่ถือกระสุนปืนยิงที่แขนนะครับอาการก็สาหัสนะครับแต่ว่าบ่ยอมหลบหนีนะครับก็อยู่นะครับอยู่ท่าพญาบำรุงนะครับก็ถือจับตัวได้นะครับพญาบำรุงได้สั่งตัดหัวท้าวบุญจันทร์นำกลับไปที่เมืองขู่ขันและก็นำไปแห่รอบเมืองนะครับเสียบประจานนะครับไว้ที่ทาง4แพ่งหน้าสถานีตำรวจนะครับในขณะนั้นนะครับกับปัจจุบันก็คือทิศตะวันตกของโรงเรียนขู่ขันนะครับผลพวงนะครับในการปราบปรามครั้งนั้นนะครับที่กล่าวหาว่าเป็นกบฏเท่าบุญจันทร์นี่นะครับเนาะก็เกิดความแตกแยกและก็ความเล่าฉานอย่างรุนแรงนะครับถึงแม่เท่าบุญจันทร์สิเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าประชาชนส่วนหนึ่งนะครับที่ว่าพอใจในการกระทำของ
ทางราชการนะครับหรือว่าของพญาบำรุงนี้นะครับก็เกิดการแข่งเมืองขึ้นนะครับเกิดความวุ่นวายก่อความบ่สงบนะครับเผาทำลายนะครับเผาสถานที่ราชการนะครับลักลอบขาไฟปกครองนะครับอยู่ตลอดนะครับจนต้องใส่กองกำลังจากส่วนกลางนะครับมารักษาความสงบนะครับเป็นเวลาแลมปีนะครับนอกก้าวถึงนะครับพญาคู่ขันพักดีศรีนครลำดวนนะครับหรือว่าเท่าปัญญานี่นะครับที่เป็นเจ้าเมืองคู่ขันนี่ก็พอได้ทราบข่าวการตายของน้องไส้นะครับก็ตกใจนะครับเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าได้มีการขอร้องพ่อเฒ่าไว้แล้วนะครับก็คือพญาบำรุงนี่ว่าอย่าใส่ความรุนแรงนะครับอย่าจับตายให้จับเป็นม้านะครับแต่ว่าเหตุการณ์ก็บ่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับก็ได้แต่นึกนะครับสงสารเฒ่าบุญจันทร์นะครับผู้เป็นน้องแล้วก็ตำหนิตัวเจ้าของนะครับว่าเป็นถึงเจ้าเมืองคู่ขันนะครับก็บ่สามารถที่ช่วยเหลือชีวิตน้องชายเจ้าของได้นะครับแต่ก็ได้แค่ว่าได้รับหลานนะครับก็คือลูกของเฒ่าบุญจันทร์นี่ทั้ง2คนนี้มาเลี้ยงนะครับแล้วก็ให้ได้ใส่นามสกุลคุขันทินนะครับเป็นนามสกุลของเฒ่าปัญญานะครับครับก็จบลงไปแล้วครับเรื่องกบฏพีบุญนะครับน้อพี่น้องคิดเห็นเป็นจังไดนะครับหรือว่าผู้ใดเกิดท่านแน่นะครับหรือว่าได้ยินข้อมูลมานะครับคนในพื้นที่นะครับก็สามารถที่สิพูดคุยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับน้อก็คือจังว่าล่ะครับเรื่องเก่าคันเฮาบ่เว้าบ่มาเล่ามันก็ลืมนะครับน้อก็ศึกษาไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับน้อของพ่อแม่เฮาสมัยก่อนปู่ย่าตายายเฮาสมัยก่อนนะครับสัวสิมาเป็นแผ่นดินได้ซุมื้อนี้นะครับน้อสัวสิเจริญไปซุมื้อนี้นะครับก็บ่อยากให้คนรุ่นใหม่นะครับหลงลืมนะครับสิ่งที่บรรพบุรุษเฮานะครับสางไว้นะครับน้อเอาละครับเว้าหลายยายฮางครับมื้อนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าอย่าเจ็บอย่าจนครับเดินทางปลอดภัยค้าขายดำด้วยครับมื้อนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ